สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันยอดหงนะครับอยู่กับต่อศักดิ์จินดาสุขศรีและก็ครับแขกรับเชิญที่พิเศษมากๆเลยอาจารย์เคสคำพิบูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานอาจารย์คิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยดีใจได้เจอทั้งสองท่านด้วยนะคะครับผมครับก็วันนี้เนี่ยที่เชิญอาจารย์เคสมาครับพอดีเราเพิ่งดูซีรีส์เรื่องนึงกันจบเนาะเป็นซีรีส์เรื่องที่คิดว่าคนไทยหลายท่านคงได้ดูใน Netflix ชื่อว่าSex Education นะหรือที่เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเพศศึกษาหลักสูตรเร่งรัดนะครับเป็นซีรีส์ของอังกฤษเนาะที่เกี่ยวข้องกับตัวละครจำนวนหนึ่งเนาะที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นใช่ไหมครับมีผู้ปกครองแล้วก็มีบุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในอังกฤษเนี่ยว่าด้วยเรื่องการต่อสู้กับปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องเพศครับซึ่งตอนนี้อาจารย์เคสเราดูมาเรื่อยๆตั้งแต่ซีซั่น1เนี่ยจนปัจจุบันล่าสุดที่เพิ่งดูจบไปก็คือซีซั่นที่4เนาะพี่ปกป้องก็บอกเพิ่งดูจบเหมือนกันผมดูแล้วรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ยอบอุ่นหัวใจมากอาจารย์ก็เลยอยากจะลองชวนอาจารย์คุยถึงซีซั่นที่4เนี่ยครับแล้วก็ลองย้อนกลับมามองถึงประเด็นเรื่องเพศศึกษาในไทยดูซิว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันมีความเหมือนหรือต่างยังไงบ้างครับทีนี้ก่อนที่จะโยนไปที่อาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ซีซั่นนี้มันมีหลายประเด็นมากเนาะแต่เรื่องนึงที่ผมคุยกับหลายๆคนแล้วสังเกตเห็นตรงกันก็คือว่าจากซีซั่นก่อนๆเนี่ยมันโฟกัสที่เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุคคล2คนน่ะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้มันใส่ประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจากประเด็นเพศระหว่างบุคคลแต่เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพี่น้องความสัมพันธ์ในชุมชนในโรงเรียนที่มันเป็นประเด็นที่กว้างขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างน้อยมันยังรวมศูนย์อยู่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศอยู่แต่ว่ามันมีประเด็นที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้คำปรึกษาไอ้เรื่องคลินิกซึ่งก็มีอยู่แล้วในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องผู้หญิงใช่ไหมครับหรือการที่ปัญหาเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กแล้วต้องพยายามจะต่อสู้ก้าวข้ามมันไปหรืออีกหลายๆประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่เป็น LGBT กับตัวละครที่เป็นสเตรทอะไรเงี้ยครับอาจารย์ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วอาจารย์ประทับใจอะไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะสปอยอเลิร์ตก่อนเนาะสำหรับคนที่ดูเทปเราตอนนี้และยังไม่ได้ดูซีซั่นนี้นะครับก็อาจจะไปลองติดตามดูใน Netflix ก่อนแล้วก็มาดูเทปเราอาจจะช่วยทำให้สนุกสนานหรือเข้าใจประเด็นที่อาจารย์เคสจะมาชวนคุยในวันนี้มากขึ้นนะครับอาจารย์ดูแล้วประทับใจอะไรบ้างครับในซีซั่นนี้ก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตอาจารย์เคสแป๊บนึงคือรายการหมายเหตุเคยพูดถึงเรื่อง Sex Education มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ซีซั่น4มันพิเศษมากๆเลยก็เลยเชิญอาจารย์เคสมาพูดอีกรอบหนึ่งในซีซั่น4นี้เชิญต่อเลยฮะขอบคุณมากนะคะซึ่งทำยังไงจะไม่ให้พูดกับเหมือนกับที่เคยพูดไปแล้วนะคะว่าเราวิเคราะห์เรื่อง Sex Education ไว้ยังไงบ้างนะคะจากคำถามจากที่ต่อศักดิ์พูดมานะคะเราก็จะเห็นว่าเอาเข้าจริง Sex Education ในซีซั่นล่าสุดเนี่ยนะคะมันย่อยง่ายเอาเข้าจริงหมายความว่าในวัยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะเข้าใจไม่ได้ทำเรื่องไหนให้เป็นเรื่องยากเพราะประเด็นในเรื่องของการสร้างการตระหนักในเรื่องของการเรียนรู้ความเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็การรู้เท่าทันเรื่องเพศเนี่ยมันถูกพูดถึงมากในสังคมฉะนั้นซีรีส์นี้มันก็ไต่ไปกับวงล้อของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเข้าใจเรื่องเพศในสังคมไปด้วยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดของเรื่องนี้ก็คือว่าความรู้ด้านเพศไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่คนที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองเท่านั้นจริงไหมแต่ว่าเรื่องนี้พยายามจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองเล็กๆเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนแบบจะต้องพูดคุยกันซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะไอ้องค์ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันมักมีขีดจำกัดในเชิงพื้นที่เช่นคนที่อยู่ในศูนย์กลางเมืองหลวงเมืองใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเรื่องแบบนี้ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเรื่องนี้เราเห็นจุดตรงนี้นะคะว่ามันพยายามที่จะอธิบายว่าไอ้ความรู้ที่มันมีความจำเป็นกับคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นเนี่ยเช่นเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันควรจะต้องถูกพูดถึงไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วคนก็ควรจะเข้าถึงด้วยฉะนั้นประเด็นที่เรากำลังคุยกันเราก็จะเห็นว่าการพูดถึงเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นเรื่องการเติบโตตามช่วงวัยแล้วตัวละครก็เติบโตไปด้วยฉะนั้นการเติบโตตามช่วงวัยมันเป็นการเติบโตที่เรียนรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายตัวเองเปลี่ยนไปยังไงความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลงไปยังไงตัวเองมีมุมมองความคิดเรื่องการนําเสนอตัวตนทางเพศอย่างไรแล้วก็มีความมั่นใจในการนําเสนอแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่เพียงพอใช่มั้ยคะเพราะไม่ว่าความมั่นใจใดๆก็ตามที่เราอยากนำเสนอตัวตนทางเพศออกไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราที่เราเรียกว่าเป็นนิเวศวิทยาเนาะนิเวศรอบตัวเราก็คื
เราจะทำอย่างไรกับครอบครัวของเราเราจะทำยังไงกับพื้นที่ชุมชนของเราเราจะทำยังไงชุมชนในที่นี้เราก็จะเห็นว่ามีชุมชนที่เป็นทั้งชุมชนที่อยู่อาศัยชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเช่นการเข้าไปในโบสถ์การเข้าไปอยู่ในชุมชนที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของคนที่นับถือศาสนาแบบเดียวกันความคิดความเชื่อแบบเดียวกันใช่ไหมคะการไปโรงเรียนการที่จะนำเสนอตัวเองในทางสังคมฉะนั้นมันเป็นวงที่ขยายวงไปเรื่อยๆว่าแล้วไอ้พื้นที่นอกเหนือจากตัวเองเนี่ยสังคมชุมชนปฏิบัติกับเรายังไงในเรื่องของในเรื่องของเพศแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามองภาพรวมจากซีรีส์นี้แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะว่าความเติบโตของซีรีส์เรื่อง Sex Education ในซีซั่นนี้เราจะเห็นการพยายามอธิบายในสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจในเรื่องของความเท่าเทียมที่มีมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเคยพูดไปแล้วนะคะว่าการใช้คำว่าประเด็นทับซ้อนมิติทับซ้อนอะไรอ่ะปฏิภาคภาวะหรือทุกคนเริ่มมองแล้วหรือ intersectionality นั่นเองนะคะว่าจะสามารถใช้มาอธิบายยังไงเห็นพูดถึงเรื่องเพศไม่เพียงพอที่จะทำความเข้าใจในมิติทางเพศได้รอบด้านถ้าคุณไม่เข้าใจประเด็นทางด้านพื้นที่การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการแสดงออกตัวตนทางเพศด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องของ intersectionality ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอนที่สุดพอพูดถึง intersectionality เนาะประเด็นทับซ้อนใช่ไหมคะพูดง่ายๆเนาะ intersectionality คือประเด็นที่ทับซ้อนแต่ใครอาจจะมีคำความหมายที่อาจจะเข้าใจดีมากกว่านี้นะคะลองดูนะคะว่าไอ้ประเด็นที่มันทับซ้อนกันอยู่ในเรื่องเพศเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆด้วยฉะนั้นในเรื่องเราก็จะเห็นเรื่องการพูดถึงในเรื่องของแบบความพิการในเรื่องของแบบศาสนาในเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งซีซั่นนี้พยายามอธิบายและก็ทำให้เห็นว่าแนวโน้มของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันควรจะมีการสร้างสังคมที่อินคลูชันได้ไงโรงเรียนที่ตัวแสดงหลักเปลี่ยนเข้าไปเรียนเนี่ยย้ายโรงเรียนไปเขาย้ายโรงเรียนไปเนี่ยมันเป็นการปรับสังคมใหม่หมายความว่าสังคมที่มันเอื้อเฟื้อสังคมที่มองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความเท่าเทียมสังคมที่ให้พื้นที่รับฟังเสียงสังคมที่ตระหนักในทุกเรื่องใช่ไหมในเรื่องมันตระหนักในทุกเรื่องคนที่เข้าไปก็จะแบบอะไรอ่ะเราต้องตระหนักกันขนาดนี้หรอใช่ไหมคะซึ่งมาเปรียบเทียบกับกับตัวเราในโรงเรียนไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าในโรงเรียนไทยเราก็ไม่มีอ่ะอย่างมากมีแค่ก็การแบบแยกขยะนะที่เราน่าจะแบบทำกันได้แต่ว่าในเรื่องอื่นเช่นความเท่าเทียมการรับฟังเสียงการมีพื้นที่ปลอดภัยการมีพื้นที่ free speech ให้คนอยากมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถมีได้ฉะนั้นโรงเรียนที่สร้าง inclusive เนี่ยในเรื่องพยายามจะบอกว่ามันทำได้มันเกิดขึ้นได้ทุกคนช่วยกันแต่ในความเป็นจริงอ่ะเอาเข้าจริงนะอย่างในสังคมจริงๆอ่ะมันก็อาจจะทำได้ยากใช่ไหมแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้เราเห็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่า reality ความจริงของสังคมกับสิ่งที่สร้างขึ้นจากซีรีส์ที่อยากทำให้คนเห็นประเด็นเนี่ยมันจะมีตรงไหนที่มันจะมาบาลานซ์และทำให้เกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นประเด็นเรื่องของพื้นที่ในโรงเรียนในการสร้างการโอบรับความหลากหลายเนี่ยจึงสอดคล้องไปกับประเด็นอื่นๆใช่ไหมเราบอกว่า intersectionality เป็นสิ่งที่ซีรีส์ทำให้คนเห็นความแตกต่างหลากหลายตัวอย่างที่ซีรีส์เลือกใช้ก็คือพื้นที่โรงเรียนที่มีความโอบรับความหลากหลายไปด้วยเนี่ยมันก็มีความสอดคล้องกันและในความสอดคล้องกันเนี่ยมันจะค่อยๆอธิบายในเรื่องย่อยออกมานะคะก็คือ1เราคือใครนะคะซีรีส์ก็ถูกกลับมาตั้งคําถามเองนะคะว่าการเปลี่ยนทั้งที่หรือแม้แต่การเปลี่ยนวัฒนธรรมใช่มั้ยคะตัวแสดงหลักอีกตัวนึงเนี่ยที่ย้ายประเทศไปเรียนอย่างเงี้ยไปอยู่ในสังคมอีกแบบนึงนะฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้เราเห็นแง่มุมยังไงบ้างหรือการเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เราสังเกตเห็นตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะงั้นในสิ่งนี้เขาเรียกว่าความเข้าใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตามช่วงวัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในสังคมที่ไปใช้ชีวิตอยู่นะคะอีกอันนึงก็คือเราจะเห็นการอธิบายเรื่องนี้ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็คือความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างกันเนาะความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบวัยรุ่นรักชอบพอกันมีปฏิสัมพันธ์ความชอบฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ยังทรงคงเส้นเรื่องในเรื่องของเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ที่อธิบาย
ลักษณะมิติของความหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรักที่เป็นความเป็นbinary เท่านั้นแต่พูดถึงความรักที่มีความเป็นแบบ non-binary ความเป็นเคลียร์แล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ที่หลากหลายอื่นๆด้วยในความรักความสัมพันธ์งั้นมันก็ช่วยทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเรื่องทำให้เรามองเห็นว่าเมื่อคุณอยู่ในกรอบคุณจะมีความสัมพันธ์ทางเพศยังไงแต่เมื่อคุณออกนอกกรอบคุณสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างที่เป็นความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัยแต่มันก็จะกลับมาอธิบายในเรื่องว่าแล้วไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบในกรอบเพศเช่นความสัมพันธ์แบบไมนอริตี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อแม่ของตัวแสดงใช่ไหมคะว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้างซึ่งแน่นอนในเรื่องก็จะเล่าว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างแล้วก็ความไม่ประสบความสำเร็จในความรักอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเฮตโรใช่ไหมคะหรือโฮโมเซ็กชวลิตี้ไม่ว่าคุณจะมีความรักแบบใดนะความรักทางสัมพันธ์เป็นวิวัฒนาการที่คุณจะต้องแบบเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็คิดว่าประเด็นสุดท้ายที่น่าจะได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าการพูดถึงในเรื่องของการเคารพกันในเรื่องของเพศนะคะโดยเฉพาะมันมีจุดที่ทำให้เราเห็นว่าการก้าวข้ามการถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาที่เหมาะสมของใครบางคนหรอกแต่คนหลายคนเรียนรู้ประสบการณ์จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วกว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มารองรับเขาซึ่งคิดว่าเนี้ยเป็นประเด็นที่ได้จากการดูซีรีส์นี้ในเบื้องต้นค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะกำลังฟังอย่างสนุกสนานเลยเดี๋ยวเชื่อว่าใครที่ดูซีรีส์นี้มาแล้วเนี่ยก็คงคิดตามในประเด็นที่อาจารย์เคสพูดได้เห็นภาพนะว่านึกถึงฉากไหนบ้างในแต่ละประเด็นที่อาจารย์เคสหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับพักสักครู่ครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการมาเหตุไปไทยเรายังคงอยู่ในประเด็นเรื่องของ sex education นะครับผมคือซีซั่น sex education รอบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้พูดถึงเรื่องปิ๊บๆเอาๆเป็นหลักแล้วล่ะมันพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมของสังคมร่วมการเปลี่ยนสังคมการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางเพศที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับในชุมชนอ่ะให้อาจารย์เคสพูดต่อเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างครับสําหรับที่อาจารย์เคสได้ดูค่ะเล่ากันมาจนถึงช่วงที่อาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างทำให้เห็นนะคะว่าในตัวละครทำอะไรบ้างนะคะแต่พยายามจะยกเอาประเด็นที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นจากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะพยายามที่จะอธิบายเรื่องไหนบ้างนะคะอาจจะมีหลายฉากนะคะที่เป็นความประทับใจซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือว่าไอ้เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ของตัวเราเองเนี่ยมักจะทัชใจกับเรื่องอะไรบางอย่างหรือประทับใจกับเรื่องอะไรบางอย่างหากเรามีประสบการณ์ร่วมฉะนั้นเรื่องนี้ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็จะมองเห็นเรื่องการแบบเปิดเผยตัวเองการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นทรานตัวเองก็จะมองแล้วก็สังเกตเห็นเรื่องนี้ซึ่งเขาก็เข้าใจว่าผู้ชมหลายท่านหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศวิถีเนี่ยมันก็จะมีแง่มุมบางอย่างที่ตัวเองจะรู้สึกว่ามันสอดคล้องหรืออธิบายหรือตรงกับใจตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะเราอยากจะชวนกลับไปดูนะคะว่าไอ้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระดับแบบความคบหากันการชอบพอกันไม่ว่าคู่สัมพันธ์นั้นจะเป็นแบบเฮตโรไม่ว่าคู่สัมพันธ์นั้นจะเป็นแบบโฮโมไม่ว่าคู่สัมพันธ์นั้นจะเป็นแบบควีร์ไม่ว่าคู่สัมพันธ์นั้นจะเป็นแบบนอนไบนารีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการเรื่องก็คือการตกลงหรือสิ่งที่เรียกว่าการคอนเซนต์ความยินยอมซึ่งเรื่องนี้อธิบายชัดมากนะคะว่าความยินยอมความชอบเป็นสิ่งที่จะต้องตกลงกันฉันชอบมากถ้าเธอมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ร้องเสียงดังใช่ไหมคะนั้นมันเป็นสิ่งที่ตกลงกันหรือทำให้เรารู้สึกว่าแม้แต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะในคู่รักในคู่รักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเพียงแต่แบบความเป็นแบบคู่รักอย่างเดียวเนาะเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ซึ่งแน่นอนจุดยึดหลักของเรื่องนี้ก็คือว่า sexuality ความเป็นเพศเนี่ย
ส่งผลกระทบยังไงบ้างนะคะเช่นการมีลูกเมื่อที่อายุมากต้องเผชิญกับภาวะอะไรหรือการเล่าย้อนไปนะคะว่าจริงๆภาวะเครียดหรือว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยยังเผชิญอยู่แล้วถ้าในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณมีลูกที่เป็นวัยรุ่นคุณเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวคุณมีลูกเล็กที่เกิดขึ้นมาฉะนั้นเรื่องนี้พยายามอธิบายนะคะว่าความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นผู้หญิงเนี่ยแบกรับเรื่องไหนไว้บ้างแล้วมันก็ถูกแบกรับจากทางแบบสังคมหรือการที่อยู่ดีๆก็มีน้องสาวอีกคนนึงที่เข้ามาเพื่อที่จะแบบใช้ทรัพยากรอะไรเงี้ยในความเครียดแบบนี้มันถึงกดดันนะคะเอาเข้าจริงก็ดูเรื่องแบบนี้เหมือนละครไทยนะเหมือนครอบครัวไทยอ่ะที่ปัญหามันประดังประเดเข้ามาในแบบชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะหรือการหย่าร้างกันไปแล้วเนี่ยมันจะถูกหักล้างแบบก็คนหย่าไปแล้วอ่ะมันควรจะหย่าไปเลยหรือเปล่าซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากแบบครอบครัวของอดัมใช่ไหมคะที่เขาแบบแยกทางกันไปแล้วเพราะว่ารับไม่ได้กับการที่คนเป็นพ่อเนี่ยใช้วิธีคิดที่เป็นแบบชายเป็นใหญ่มากๆในการแบบคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนใช่ไหมจนท้ายที่สุดหากคนสามารถปรับเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อีกอันนึงค่ะก็คือความรักความสัมพันธ์ในระดับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าเรื่องเนี้ยก็ถูกอธิบายได้มากยิ่งขึ้นเพราะแน่นอนวัยรุ่นเนี่ยค่ะเมื่อจะรับฟังเสียงของใครเนี่ยไม่ได้เป็นเสียงของพ่อแม่เราถึงบอกว่าความสำคัญก็คือว่าวัยรุ่นมักจะรับฟังเสียงของคนที่อายุเท่ากันก็คือความเป็นเพียร์ซัพพอร์ตหรือกรุ๊ปซัพพอร์ตหรือคนที่มีกลุ่มก้อนคนที่มีช่วงวัยเดียวกันเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจกับปัญหาได้รับฟังได้อย่างเข้าใจมากกว่ากันนะคะงั้นเราก็จะเห็นไม่ว่าการปรึกษาเรื่องความรักความสัมพันธ์แม้แต่การปรึกษาเรื่องแต่งกายฉันจะใส่อะไรดีหรือการปรึกษาว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องของปัญหาความรักทางสุขภาพจิตถ้าตัวเองอยากจะทำให้ดีขึ้นเนี่ยควรจะทำยังไงได้บ้างซึ่งเรื่องนี้ก็พยายามอธิบายนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นแบบความรักความสัมพันธ์ต่อกับเข้ามานะคะในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่า Sex Education ในครั้งเนี้ยมันฉายให้เราเห็นความหลากหลายในหลากหลายประเด็นอย่างแรกเลยนะคะที่เรื่องนี้อธิบายชัดและหลายเรื่องไม่เคยได้ทำเลยก็คือว่าประเด็น sexuality ของคนพิการถูกมองเห็นยังไงและความสำคัญของการมีคนพิการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยถูกมองเห็นว่ามันมีความสำคัญไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากที่มีไฟไหม้แล้วน้องที่ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยและต้องอ่านปากเนี่ยก็บอกว่าแม้แต่การมีเสียงเตือนภัยเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เขาแบบได้ยินฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะให้มีคนบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะทุกคนอพยพไปหมดแล้วจากห้องนั้นแต่ยังเหลือเขาไว้อยู่แล้วถ้าเขาไม่สามารถรับรู้ได้เนี่ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่ไม่สามารถรอดชีวิตได้หรือกรณีลิฟต์นะคะที่เสียใช่ไหมคะก็เห็นว่าตัวละครนึงพยายามที่จะบอกว่ามีปกติก็ใช้มันก็เสียแต่โรงเรียนไม่เห็นความสนใจไอ้ความไม่ถูกสนใจแบบนี้มันจึงนำมาสู่ในเรื่องของการจะต้องถูกทักท้วงรวมตัวกันประท้วงว่าเมื่อใดตอนไหนอ่ะที่คุณจะเห็นความสำคัญของเราใช่ไหมคะดังนั้นการส่งเสียงเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสนใจปัญหาที่เราต้องการบอกว่าเรามีความต้องการอะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ sexuality ของคนพิการใช่ไหมคะซึ่งถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงนะว่าการแจกถุงยางเนี่ยเราแจกให้ใครใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราแจกถุงยางให้กับคนที่พิการเนี่ยคำถามในสังคมไทยก็จะมีแบบให้ทำไมหรือไปไม่ถึงใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยใช่ไหมคะว่าเวลาคิดถึงเรื่องเพศวิถีเนี่ยมันคิดถึงแบบไม่รอบด้านไม่ครอบคลุมทุกคนซึ่งเรื่องเช็คเซ็กในเซ็กeducation ในรอบนี้เนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะที่คิดว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจก็คือการทำให้ผู้ดูเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันในทางวัฒนธรรมนะคะเป็นแบบ cultural comprehension ใช่ไหมคะคือการรู้เท่าทันทางวัฒนธรรมก็คือว่ามีตัวละครตัวนึงเนี่ยที่การที่เป็นเกย์ในชุมชนศาสนาหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนานั้นแต่มันมีเรื่องวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาด้วยอ่ะที่จะแสดงออกว่าถูกยอมรับไม่ถูกยอมรับยังไงใช่ไหมคะเพราะเขาจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาสามารถมีพระเจ้าของตัวเองได้ไหมอ่ะนี่ค่ะมันตัวละครไม่อยากจะบอกว่ามีลูกพระเยซูของเขาที่อยู่บนหัวเตียงที่เป็นใช่เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถที่จะเลือก
ไอ้ความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคฉะนั้นเราไม่ได้เห็นแค่ว่าความเชื่อความศรัทธาโอ้โหมันมีทั้งเรื่องชาติพันธุ์อายุความเป็นเพศใช่มั้ยคะที่มันมีผลต่อการที่จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อแบบไหนได้บ้างใช่มั้ยคะฉะนั้นตัวละครที่ต่อสู้กับเรื่องแบบความคิดก็จนจุดประกายได้ว่าการตัดสินใจการเลือกที่จะเป็นตัวเองเนี่ยมันใช้ความท้าทายอยู่มากฉะนั้นสิ่งที่น่าจะช่วยทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากเรื่องนี้ไปได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวเองตัดสินจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแต่เป็นเพราะการมีกลุ่มสนับสนุนโดยเฉพาะการมีเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาเนี้ยค่ะงั้นเรื่องนี้มันก็จะวนกลับมาที่ในช่วงแรกแล้วก็จะดูว่าเด็กเยาวชนทุกคนต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการถูกรับฟังปัญหาของตัวเองเรื่องเพศวันนี้เจ็บจู๋วันนี้เจ็บจิ๋มหากเกิดกับเราวันนี้เมื่อเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่กล้าบอกใครใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้พยายามจะไม่เห็นว่าเด็กสองคนเปิดคลินิกในโรงเรียนของตัวเองเพื่อรับฟังปัญหาของเพื่อนและใช้ประสบการณ์เนี่ยในการบอกเล่าว่าน่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงมันเป็นสิ่งที่สำคัญและก็มองไปเรื่องนี้อธิบายบ้างหรือว่าไม่ใช่แค่พื้นที่โรงเรียนเมื่อเปิดคุยเรื่องนี้ผ่านวิทยุคนหลายคนก็มีปัญหาเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอ่ะอยู่ทั้งหมดอ่ะนะคะงั้นเรื่องนี้สรุปเลยนะคะว่าทำให้เราเห็นความสำคัญของการคิดในสิ่งที่เรียกว่าเพศวิถีอย่างรอบด้านนะคะก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่าเมื่อคุณพูดเรื่องเพศวิถีเมื่อมันไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยคุณจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่างเข้าใจยังไงคุณพูดถึงเรื่องเพศวิถีกับเด็กเยาวชนที่อยู่ในเมืองจะพูดอย่างไรคุณพูดถึงเรื่องเพศวิถีกับคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติคุณจะพูดยังไงคุณพูดถึงเรื่องเพศวิถีกับกลุ่มคนที่เป็นคนพิการคุณจะพูดยังไงคุณพูดถึงเรื่องเพศวิถีกับผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่พิการด้วยซึ่งมีความต้องการที่มีความสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเราจะพูดยังไงใน sex education รอบนี้น่าจะมีความ complete เนาะสมบูรณ์ในเรื่องของการอธิบายวิธีคิดของสังคมสมัยใหม่ที่พูดถึงเรื่องเพศวิถีได้อย่างรอบด้านอ่ะครบถ้วนครับอาจารย์ไม่ต้องสรุปเลยสรุปเลยอาจารย์แจกแจงประเด็นใช่ครับก็วันนี้หวังว่าใครที่ดูซีซั่น4นี้แล้วเนาะแล้วก็นึกภาพตามในแต่ละประเด็นที่อาจารย์เคสเล่าให้ฟังเนี่ยคงจะเข้าใจถึงประเด็นเรื่องเพศมากขึ้นเนาะแล้วอาจจะเปรียบเทียบภาพกับสังคมไทยอ่ะทั้งประเด็นเรื่องที่อาจารย์พูดเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศอย่างหลากหลายกับอัตลักษณ์ต่างๆที่มันทับซ้อนเนาะหรือโดยเฉพาะผมคิดว่าประเด็นหลังที่สําคัญมากคือการมีพื้นที่ปลอดภัยเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นชัดมากว่าทั้งเพื่อนเราทั้งครอบครัวใช่มั้ยทั้งการมีคลินิกรับฟังทั้งการมีวิทยุในพื้นที่สาธารณะที่เล่าเรื่องแบบนี้คือในแต่ละเลเวลของสังคมตั้งแต่พื้นที่ส่วนตัวไปจนถึงพื้นที่สาธารณะเนี่ยการมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการสื่อสารหรือรับฟังปัญหาทางเพศที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยอาจจะยังขาดอยู่นะครับและอาจจะต้องการสร้างขึ้นให้มากกว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับซีรีส์ที่เราดูวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เคสมากนะครับที่มาเล่าให้เราฟังในรายการนี้เนาะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ฝากติดตามเรื่อง Sex Education นะตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น4นะครับถึงสำหรับใครที่ยังไม่ดูแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์เคสแล้วก็พวกเราได้ใหม่ในหมายเหตุประเภทไทยตอนถัดไปนะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมปกป้องแล้วก็อาจารย์เคสขอบคุณมากนะครับก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ